ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิพย์นะคะสุธานทิพย์สมพงศ์ตระกูลค่ะเป็นรองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวตะเล็ดและก็เป็นประธานกลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้านและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวตะเล็ดค่ะและก็เราจะทำท่องเที่ยวชมโลมานะคะเป็นหลักแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นแหล่งหญ้าทะเลมากกว่า100ไร่นะคะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากซึ่งทำให้โลมาไม่ย้ายถิ่นไปไหนเพราะว่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะโอเคครับนี่เป็นชุมชนประมงที่ทำเรื่องอนุรักษ์แล้วก็เราได้เรื่องท่องเที่ยวไปควบคู่กันไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คือรายได้หลักนี้จะมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วนะแล้วก็มีชาวบ้านก็ทำประมงด้วยค่ะครับยังมีถ้ามีนักท่องเที่ยวเราก็ทำประมงค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนมาเที่ยวครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปท่องเที่ยวไปชมโลมาไปชมบ่อน้ำแล้วก็บ่อน้ำจืดกลางทะเลบ่อน้ำจืดกลางทะเลแล้วก็ไหว้หลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยด้วยค่ะอ๋อครับเราก็เดินทางมาถึงจุดชมโลมาแล้วครับมีเรือมาคอยอยู่หลายลำทีเดียวมีสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยนำนักท่องเที่ยวต่างชาติมาวันนี้เรามาถึงสัก10โมงมีกลุ่มหนึ่งก็เดินทางกลับไปแล้วอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะขมุกขมัวอ้าวๆครับไม่มีแดดเราก็จะไปที่เกาะหลวงปู่ทวดกันก่อนครับก็มีนักท่องเที่ยวมาคอยอยู่ล่วงหน้าครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวชมด้วยอันนี้ก็เป็นจุดบ่อน้ำจืดหรือชาวบ้านเรียกว่าบ่อน้ำหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดนะครับเดี๋ยวเราไปชิมดูนะครับว่าจืดไหมวันนี้ช่วงที่น้ำขึ้นน้ำก็มีรสกร่อยๆสักหน่อยแล้วก็จะเดินขึ้นไปไหว้พระบนเกาะนะครับบนยอดเกาะนี่มาถึงจุดพักก็มองลงไปด้านล่างที่จุดที่เรามาจอดเรือเมื่อกี้เราก็เดินขึ้นไปต่อนะครับไปถึงยอดของเขาหรือยอดของเกาะลูกนี้ครับก็มีรูปปั้นหลวงปู่ทวดและก็พระพุทธรูปอยู่ครับไหว้พระเสร็จก็เดินกลับลงมานายท้ายเรือก็จะนำเราไปชมหินชั้นครับเกาะหินชั้นหรือบางคนเรียกว่าเกาะหินพับผ้าแต่วันนี้เป็นช่วงที่น้ำขึ้นหาดที่เกาะนี่ก็จะดูเล็กไปแต่มีเรือนักท่องเที่ยวบางลำก็ไปเยือนที่หาดทรายนะครับคณะของเราก็แค่นั่งเรือชมสวยงามทีเดียวครับถ้ามันดูด้วยตาแล้วก็มันดูมันใหญ่อลังการสวยงามแปลกตาครับบนเกาะก็จะมีต้นสลัดใดแล้วก็ต้นไม้แคระที่เกิดบนภูเขาหินแล้วก็ต้านกับแรงลมก็มีรูปร่างแปลกตางดงามครับวันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นเดิงชาวประมงเรียกเป็นคลื่นเดิงหรือคลื่นใต้น้ำไม่มีลมแล้วก็ไม่มีแดดครับเราก็จะตามโลมาไปในอ่าวที่ท่าเรือเฟอร์รี่ซึ่งตรงนั้นจะหลบคลื่นลมโชเฟอร์บอกว่าโลมาก็จะมาเล่นน้ำหลบคลื่นอยู่ที่นี่ครับฝูงเดียวกันครับเห็นแล้วนะครับวิธีมาแล้วมามานี่เรือท่องเที่ยวก็ตามเฝ้าดูโลมากันครับเขาไม่ตื่นตกใจนะครับโลมาฝูงนี้ก็คุ้นชินกับนักท่องเที่ยวโชเฟอร์หรือนายท้ายผู้ขับเรือเขาก็ใจดีนะครับเขากดพาเราตามหาดูโลมาจนได้เห็นเขาบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวท่าเรือเฟอร์รี่เขตอำเภอดอนสักซึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณคุณทิพย์ที่ส่งคลิปชัดๆมาให้ดูรวมเวลาที่เราใช้ในการล่องเรือชมอ่าวชมโลมาก็ประมาณ2ชั่วโมงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ